สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง eSIG ELM กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมีโปรดักต์มาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับในส่วนของเมื่อวานนะครับผมรีวิวเจ้า Caliburn Tenet ไปนะฮะแล้วก็ในวันนี้ครับก็มาอีกหนึ่งตัวฮะก็ยังอยู่ในซีรีส์ของ Tenet เหมือนกันครับผมตัวนี้จะมีชื่อว่า Caliburn Tenet Coco นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอีกทรงนึงของ Caliburn นะครับโอเคเดี๋ยวเราดูจากแพ็คเกจภายนอกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับแพ็คเกจของเขานะครับก็จะเหมือนเจ้า Caliburn Tenet นะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนะฮะจะแบบเดียวกันเลยนะภายนอกก็มาเป็นแบบนี้เลยนะครับข้างหน้าจะเขียน Tenet Caliburn นะครับแล้วก็ตรงข้างบนตรงนี้จะเขียน Caliburn Tenet Coco Pod System ครับผมเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับผมในส่วนของข้างหลังครับเขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะฮะของที่เขาให้มาในกล่องครับก็จะมีตัวเครื่อง1เครื่องครับผมแล้วก็จะมีแท้งมาให้นะฮะเป็น G2 Empty Cartridge นะครับผมตัวนี้ก็ยังใช้หัวพอร์ตเดียวกันกับเจ้า Caliburn G2 นะฮะจากที่ผมดูเนี่ยของที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยจะเหมือนเจ้า Caliburn Tenet ที่ผมรีวิวไปเมื่อวานเลยครับผมมีคอยล์มาให้2ตัวด้วยนะฮะมี 0.8 แล้วก็ 1.2 นะครับเป็น UN2 เมสคอยครับผมสายชาร์จ USB Type-C นะครับแต่ส่วนที่มีเพิ่มมานะฮะจะเป็นเลนยาร์ดนะฮะสายคล้องคอนั่นเองแล้วก็มีใบ User Manual ครับผมส่วนสีที่ผมได้มาในวันนี้นะครับมีสีที่ชื่อว่า Copper ครับตัวนี้แล้วก็จะมีสีอื่นๆด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่ามีสีอะไรบ้างนะครับในส่วนข้างล่างตรงนี้เป็น QR Code ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนนะครับเปิดกล่องมาเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูตัวเครื่องก่อนสำหรับคนที่เคยใช้ GK2 หรือว่า AK2 Coco Palm หรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเครื่องประมาณนี้นะฮะทำออกมาค่อนข้างสวยมากๆครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนละกันส่วนฝั่งซ้ายตรงนี้จะเป็นกล่องแอคเซสซอรี่ของเขาที่เขาให้มานะครับในกล่องก็จะมีดังนี้นะครับผมเปิดให้ดูในกล่องจะมีหัวแท้งมาให้นะฮะพร้อมคอยอีก1ตัวครับผมสายชาร์จ USB Type-C อันนี้จะเป็นสายคล้องคอของเขานะฮะเดี๋ยวผมขอลองแกะดูสักหน่อยนะครับโดยปกติสายคล้องคอที่เขาให้มาเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นตัว GK2 เนี่ยมันจะเป็นสายผ้านะฮะแต่ว่ารอบนี้เข้ามาเป็นสายแบบเหมือนสายสแตนเลสนะฮะมีน้ำหนักประมาณนึงนะครับอันนี้แล้วก็จะมีคอยสำรองให้มาอีก1ชิ้นครับผมในส่วนของล่างกล่องครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของใบต่างๆนะฮะจะมีพวกใบ User Manual ใบ Warranty Card นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานต่างๆนะฮะจะอยู่ตรงนี้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมขอดูในเรื่องของใบ User Manual กันสักเล็กน้อยนะครับทางซ้ายมือตรงนี้ครับก็จะบอกเรื่องรายละเอียดต่างๆนะฮะสำหรับตัวพอร์ตแล้วก็หัวพอร์ตต่างๆนะฮะช่องเสียบ USBไทป์ C ต่างๆครับผมแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้ก็จะบอกสเปคของเขานะฮะตัวเครื่องนะครับวัสดุจะเป็น PA อลูมิเนียมอลลอยนะฮะตัวนี้จะดูค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะด้วยวัสดุของเขานะครับขนาดตัวเครื่องอยู่ที่ 73.7 นะครับคูณ50คูณ18มิลลิเมตรครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่ 61.5 กรัมครับตัวนี้จะค่อนข้างมีน้ำหนักมากกว่าตัวที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนิดหนึ่งนะฮะความจุน้ำยาอยู่ที่2 ml ครับ Max Power อยู่ที่18วัตต์ครับผมแล้วก็คอยล์เนี่ยสามารถใช้กับเจ้าตัว G2 ได้เลยนะฮะมี 0.8 1.2 1.0 สามารถใช้ได้กันได้ครับปริมาณแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะตัวนี้950มิลลิแอมป์ครับผมเขาคาดจะประมาณนี้นะฮะกับใบ User Manual นะครับผมมาต่อกันในพาร์ทของตัวเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเอาตัว GK2 มาเปรียบเทียบสักเล็กน้อยนะครับอันนี้จะเป็นตัว GK2 หน้าที่ออกมาก่อนหน้านะครับถ้าวัดกันในเรื่องน้ำหนักนะครับ GK2 มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบากว่าประมาณนึงเลยครับผมส่วน Tenet Coco ครับมีน้ำหนักเยอะอยู่พอสมควรเลยฮะแต่ถ้ามองในเรื่องความแข็งแรงนะผมให้ Tenet คือดูแข็งแรงมากกว่าเห็นเลยครับผมในเรื่องของตัวคั่วครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะดูแล้วก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะไม่ได้หนีกันมากนะครับผมตัวเครื่องก็จะไม่มีปุ่มอะไรนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับมีช่องมองน้ำยาเพิ่มเข้ามาด้วยนะฮะถ้าเป็นตัว GK2 จะไม่มีนะครับผมส่วนในด้านข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นรูเสียบสายคล้องคอนะฮะจะอยู่ตรงนี้เลยตัววัสดุดีมากๆครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของด้านรูลมครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอเปรียบเทียบกับตัว GK2 สักเล็กน้อยนะครับจากที่ผมสังเกตนะฮะรูลมเหมือนตัว GK2 จะมีความใหญ่กว่าเล็กน้อยนะฮะอันนี้จะค่อนข้างดูชัดเจนเลยฮะแต่นิดเดียวนะครับไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะอันนี้ตัวนี้เหมือนจะเล็กกว่าเล็กน้อยครับผมแล้วก็รูเสียบชาร์จ USB Type-C ครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับผมเหมือนเดิมเลยมาต่อกันในเรื่องของหัวพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวคอยของเขานะฮะหัวพอร์ตก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวเดียวกับตัว G2 GK2 เลยครับเป็นตัวเดียวกันเลยหัวแท้งสามารถปรับรูลมได้นะฮะตามสเต็ปเดิมเลยคอยที่เขาติดมานะฮะตัวนี้จะเป็นเจ้าตัว 0.8 นะครับส่วนอีกตัวนึงครับตัวนี้จะเป็น 1.2 นั่นเองวันนี้ผมขอใช้เป็นเจ้าตัว 0.8 แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเติมน้ำยากันเลยดีกว่านะครับผมน้ำยาที่ผมจะใช้ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้าปีโป้นะฮะตัวนี้เป็นกลิ่นมินต์นะครับผมมาเติมกันดีกว่าวิธีการเติมน้ำยาในครั้งแรกนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะฮะบางคนก็ถอดคอยเพื่อมาหยดน้ำยาตรงนี้ก่อนนะฮะหรือจริงๆจะเสียบเข้าไปเลยแล้วก็เติมเข้าไปได้เลยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยครับว่าจะเติมแบบไหนนะฮะหมดเราเติมเข้าไปแล้วนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยครับผมตู้หัวพอร์ตจะมีบล็อกของมันนะครับก็ใส่คอยเข้าไปก็ให้สนิทนะฮะมันจะเรียบแบนแบบนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วพอเราเติมตรงนี้ไปเราเสียบเข้าไปได้เลยครับผมอีกเรื่องนึงตัวเครื่องมีไฟ LED นะครับจะขึ้นตรงนี้นะฮะผมเสียบให้ดูอีกทีจะ
เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็หักหัวได้เลยครับไม่ต้องกลัวหักนะครับสามารถหักได้เลยนะอันนี้มันจะแน่นๆหน่อยนะครับในช่วงแรกนะครับผมจะเติมแค่ครึ่งเดียวก่อนแล้วกันนะฮะประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้ผมก็เติมน้ำยาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแช่น้ำยาทิ้งไว้สักครู่นึงก่อนละกันนะครับผมและเดี๋ยวเรามาเทสฟิลสูบกันนะครับกับเจ้าคาลิเบิร์นเทเน็ตโคโค่นะครับผมรอสักครู่ครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็แช่น้ำยามาสักพักนึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสฟิลสูบกันดูนะครับกับเจ้าคาลิเบิร์นเทเน็ตโคโค่นะครับผมโอเคครับผมก็จากที่ลองนะฮะเอาในเรื่องฟิลสูบก่อนเลยแล้วกันนะฮะด้วยความที่ตัวนี้มันใช้หัวเดิมนะครับ GK2 G2 นะครับผมฟิลสูบจะค่อนข้างคล้ายเดิมนะฮะแต่ว่าในเรื่องระบบ Airflow เนี่ยเหมือนตัวนี้จะมีความแน่นกว่าตัว GK2 เล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้โฟกัสอะไรมากเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคล้ายคลึงกันเลยครับไม่ได้มีข้อแตกต่างกันเลยในเรื่องการรีดนิกรีดกลิ่นรีดรสชาตินะครับแต่ละอย่างเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สมกับเป็นคาลิเบิร์นอยู่แล้วนะฮะถ้าคนที่เคยใช้ GK2 มาเนี่ยน่าจะพอเข้าใจอยู่ว่าเป็นประมาณไหนนะครับผมโดยรวมจุดเด่นแต่ที่ผมมองนะฮะน่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกครับผมเรื่องของความทนทานนะครับความแข็งแรงต่างๆแต่ต้องบวกกับในเรื่องของน้ำหนักที่มันเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ถามว่ามันหนักมากไหมก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าตัว GK2 ผมมองว่าหนักขึ้นมาไม่ได้เยอะมากนะฮะคือ GK2 ก็มีน้ำหนักประมาณนึงแต่ว่าตัวนี้จะหนักมากกว่านิดหน่อยครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะในซีรีส์ของ Calibern Tenet นะฮะกับเจ้า Calibern Tenet แล้วก็ Calibern Tenet Coco นะฮะชอบแบบไหนถูกใจแบบไหนนะครับก็ลองไปหาตามกันดูได้เลยครับผมและก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังรีวิวในวันนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปยังไงผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะกันนะครับผมและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Easyc ELM ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีโปรดักต์อะไรมาใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวผมจะรีบหยิบมารีวิวให้เร็วที่สุดนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ